สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่รังสิตคลอง1นะครับก็เปิด6โมงเช้านะครับปิด1ทุ่ม2ทุ่มนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับแต่ร้านเปิดทุกวันนะครับร้านไม่ปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลูกค้าไปดูอัลบั้มก่อนนะครับ3นาทีนะครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ70แจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับ Made in Japan นะครับก็ไปที่ LINE นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลน์ส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็ไม่ใช่ต้องกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ @KRON นะครับKRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอดนะครับมีแอดด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนำทางมาให้เลยนะครับอยู่คลอง1นะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่อยุธยานะกดนำทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น Shopee กดไปจะเป็น Shopee ผมเลยนะครับเหมือนกัน Shopee นะเดี๋ยวผมจะให้ดูโทษที Shopee มาแล้วนะครับลูกค้าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชั่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของ Shopee ให้นะครับผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่นะปึ๊บเหมือนกันผมไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นแวนเวิร์นนะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือ LINE นะครับตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันหาไม่เจอมันเยอะมันมีเป็นพันๆนะนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคาดอกกระเป๋าสะพายข้างดาว70นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกลันสตาร์มูฟอะไรพวกนี้นะ CX คลาสสิกแจ็คแล้วก็แวน3อัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้หมวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าผมเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับสมมุติว่าเอาทำลายปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดทักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลยสวัสดีครับร้านก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคำว่าสั่งซื้อทีนึงปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรับพรีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับก็มาจำส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รอ30วันบวกลบนะครับบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วนะครับก็ส่วนมากก็อยู่25วันถึง35วันอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมทำเอาไว้ให้แล้วครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่ามันเพิ่งมาผมเพิ่งซื้อมาโชว์นะครับอันนี้ว่านะครับจริงๆซื้อไปแล้วลูกค้าซื้อหน้าร้านไปแล้วก็สั่งมาเพิ่มใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแจ็ค US Originator นะครับรุ่นนี้มี2สีนะครับแต่จะไม่เหมือนกันนะครับก็นี่คือกล่องญี่ปุ่นนะครับลูกค้าคือผมขายของแท้มือหนึ่งนะครับลูกค้าบางคนก็ถามว่าได้กล่องไหมคือก็ต้องได้กล่องด้วยนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับได้กล่องนะครับได้กระดาษห่อรองเท้า Converseก็จะญี่ปุ่นก็จะเป็นกระดาษห่อญี่ปุ่นนะก็จะเป็นโลโก้
ป็นโลโก้คอนเวิร์ตนะครับเป็นโลโก้คอนเวิร์ตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับก็ Jack US Jack Purcell US Originator นะครับ Color นะครับรหัสสินค้านะครับแล้วก็ไซส์นะครับไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์8 US นะครับแล้วก็ JPN คือ CM คือความยาวเท้านะครับมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับตัวนี้จะเป็นตารางไซส์ออสตาร์นะครับแต่บ้านเราคือตารางไซส์แจ็คถ้าแจ็คเป็น26เซนนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมีตารางไซส์เดียวนะครับบ้านเรามี3ตารางไซส์นะครับมันเลยทำให้งงนะครับก็ประมาณนี้เนาะกล่องก็แบบนี้นะครับสีกลมผมเคยทำเอาไว้ให้แล้วนะครับสีกลมก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับสีกลมคือจะเป็นขีดรอบนะครับขีดรอบคือยังไงขีดรอบคือเป็นสีดำตรงนี้นะครับขีดรอบนะครับอันนี้คือขีดรอบนะครับขีดรอบเลยนะครับแล้วก็จะตีคำว่า US Originator นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคเลยนะครับหมายความว่าบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยทรงสวยนะครับแล้วก็จะมีป้ายให้นะครับป้าย US Originator สมัยก่อนเนี่ยที่ผมขายสมัยก่อนเนาะเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วอะที่ผมนำเข้ามาแรกๆเลยนะพร้อมมาพร้อมกับแคนิวอลเลยสมัยก่อนนะกล่องจะเป็นแบบนี้เลยกล่องอะกล่องจะเป็นลายสีกล่องเนี้ยนะกล่องนะจะเป็นลายนี้เลยเดี๋ยวผมลงรูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่ะตัวนี้สีแดงนะครับสีเลือดหมูนะครับสีเลือดหมูมันจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็น US Originator เหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่ขีดรอบนะครับจะไม่ขีดรอบตรงนี้นะครับจะไม่ขีดรอบนะครับจะไม่มีรอบนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับแจ็คญี่ปุ่นก็คือยิ้มลึกนะครับยิ้มลึกนะครับยิ้มจะเงาๆนะครับยิ้มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ส้นนะครับป้ายส้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะตีคำว่า US Originator นะครับตรงนี้นะครับสีฟ้าป้ายโลโก้สีฟ้าเหมือนเดิมปกติแล้วก็พื้นก็เป็นเหมือนเดิมนะครับพื้นสีฟ้าอยู่แล้วปกตินะครับพื้นสีฟ้าของแจ็คญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิเศษคือข้างในนะครับข้างในจะตีปั๊มเหมือนกัน US Originator นะครับจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสมันจริงๆดูตรงนี้เป็นสีเลือดหมูเลยนะครับสีเลือดหมูนะครับหรือสีมารูนนั่นเองนะครับยิ้มไม่จะโตนิดนึงนะครับยิ้มกว้างๆนะครับยิ้มกว้างๆนะอันนี้ว่างนะครับพอดีว่าลูกค้าซื้อไปแล้วก็อันนี้สีเลือดหมูนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Jack Purcell US Originator สีนะครับแล้วก็รหัสสินค้าแล้วก็เบอร์นะครับเบอร์9 27.5 เซนนะครับก็คือประมาณเบอร์9ออสตาร์นเองนะครับสีของที่3นะครับบ้านเรานะคือสีนี้นะว่างเลยนะครับก็คือไม่ต้องรอ30วันซื้อได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วผมก็สั่งมาใหม่นะครับก็เบอร์นี้นะก็เหมือนกันนะครับก็ได้กล่องเหมือนเดิมแล้วก็ได้กระดาษห่อเหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นมีหลายตัวนะครับลูกค้าลองดูในอัลบั้มนะมีเยอะมากบางคนก็ไปหาเองบางคนก็ไปลูกค้าประจำเนี่ยจะไปหาเองนะครับล่าสุดเนี่ยซื้อไป2คู่แล้วก็ซื้อไปหามาอีกเพิ่มอีก1คู่อะไรนะลายโดราเอลายอะไรวะ
เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วลายมาริโอคนนี้ซื้อ3คู่แล้วยังไม่ได้ของเลยนะสั่งเพิ่มอีกพอดีแกไปดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นมามั้งแล้วแกก็ให้ผมหาแล้วก็ได้ไปนะครับก็หาให้ได้ก่อนนะแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ลายนี้นะครับซึ่งผมไม่มีลงในอัลบั้มด้วยซ้ำแต่ลูกค้าไปหามาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าส่วนมากก็ดู YouTube ญี่ปุ่นประมาณนี้นะข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพื้นออสตาคำว่าพื้นออสตาคือถอดไม่ได้นะครับก็เป็นพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตีโลโก้ US Originator ฟอนต์เดิมนะครับญี่ปุ่นจะเป็นฟอนต์เดิมนะครับอันดั้งเดิมนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับประเทศส่วนมากก็อินโดอยู่แล้วนะครับแจ็คนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับมีแค่รุ่นเดียวนะครับคือรุ่นไทม์ไลน์นะครับรุ่นพวกนี้ไม่มีในเจแปนนะครับบอกไว้เลยใครใส่ในเจแปนที่ไม่ใช่รุ่นไทม์ไลน์คือของปลอมนะครับง่ายๆเลยครับคือของแท้มันก็แพงผมบอกตรงนะครับตอนนี้ของปลอมนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะตอนนี้ของปลอมพยายามทำเอาญี่ปุ่นเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งพวกอเมริกาพวกนี้แบบมันน้อยมากนะครับแบบมันน้อยอย่างตัวเนี้ยตอนนี้ล่าสุดเลยนะไอตัวพื้นหนานะตัว100ปีนะลูกค้าให้ผมหา3คนแล้วนะ 7,900 บาทนะครับ 7,900 บาทนะครับของปลอมขายกัน900กับ1,600กับ1,800นะครับลูกค้าทุกคนสามารถเลือกเองได้ดูเองได้นะครับลูกค้าอยากดูประเทศอะไรก็พิมพ์ Google เข้าไป convert.th th คือไทยเวียดนามก็ vn คือเวียดนามเจแปนก็ชื่อ jp.jp คือเวียดนามคือเจแปนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับของปลอมนะครับลูกค้าดูราคานะ13,200เยนนะครับตัวนี้กำลังฮิตเลยนะครับของปลอมนะคือง่ายๆเลยนะครับคือ 13,200 เยนนะครับผมขาย 7,500 นะครับ 10,000 นะ 13,200 เยนนะครับคูณจุด4จุด3อ่ะลูกค้าบินไปนู่นอ่ะลูกค้าซื้อในราคาเนี้ยแต่ในประเทศไทยขายกันอยู่พันกว่าบาทนะครับบวกค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าส่ง800 4,700 นะครับนี่ผมยังไม่มีกำไรนะครับผมยังไม่ได้กำไรนะครับ 4,700 บาทนะครับแล้วผมให้ดูนะครับผมให้ดูไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะลูกค้าเห็นไหมครับไซส์ไม่มีไซส์แล้วไม่มีขายแล้วนะครับสีส้มอ่ะสีน้ำเงินนี่ลูกค้าดูเองได้เนี่ย convert.jpn เนี่ยไหนวะเนี่ย convert.jp เนี่ยไซส์เหลือแค่นี้สีน้ำเงินนะครับสีดำเมื่อกี้อ่ะกดสีดำไม่มีไซส์แล้วนะครับญี่ปุ่นไม่มีขายแล้วนะครับแต่ทำไมบ้านเรามีแล้วทำไมมันขายพันกว่าบาทอันนี้คือผมให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าลูกค้าให้มาถามเยอะนะครับ อ๋อผมลืมไปนะครับUS Originator นะครับจะเทียบเท่ากับ70บ้านเราคือตรงพื้นนี่เป็นเคลือบเงานะครับตรงพื้นเป็นเคลือบเงาจอกสีครีมนะจะเป็นออฟไวท์นะครับจะเป็นออฟไวท์นะครับเดี๋ยวพวกนี้ลูกค้าไปสามารถดูในเว็บไซต์ญี่ปุ่นก็ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณค่าเงินเข้าไปนะครับคูณค่าเงินคูณค่าขนส่งเข้าไปนะครับ
นั่นคือยังไม่มีกำไรนะครับผมก็ต้องมีกำไรประมาณ500-600นะครับแค่นั้นเองลูกค้า อ่ะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ามันเพราะว่าผมทำเอาไว้ให้แล้วตัวเนี้ยผมก็เลยไม่พูดสีกลมนะเอาพูดนิดนึงก็ยังได้ก็ดีสีกลมนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับขีดรอบสวยเลยนะครับอย่างที่บอกนะดูเหมือนพื้นบางแต่ไม่ใช่พื้นบางนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีดำมันเลยทำให้สีขาวเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับเห็นไหมลูกค้าชั้นบนนี่จะเป็นสีดำใช่ไหมพื้นมันเลยหนามันทำให้ดูตรงเนี้ยเฮ้ยรุ่นนี้พื้นบางหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือพื้นหนานั่นเองนะครับพอขอบข้างบนเนี้ยไม่ใช่สีดำนะครับทรงคลาสสิกนะครับทรงคลาสสิกถ้าเป็นเลคคัลเลอร์ก็คือตรงนี้จะสูงขึ้นมานะครับตัวนี้สวยเลยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นคิดมากนะครับแล้วก็ผลิตครั้งเดียวอย่างที่ผมบอกนะคือของแท้จำไว้เลยครับคือเจอชอบรีบซื้อนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับอย่างตัวเมื่อกี้เนี้ย 7,500 เนี่ยลูกค้า3คนให้ผมหามาไม่มีของแล้วญี่ปุ่นมันไม่มีผลิตผมก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนมาให้นะครับลูกค้าก็ต้องผมพูดตรงนะลูกค้าก็ต้องซื้อของปลอมนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าถ้าเกิดชอบก็ทักมาได้เลยรุ่นนี้ผมขาย 5,900 นะครับขาย 5,900 ญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 9,900 เยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามร้านผมด้วยนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับนี่ก็หมุนไปเรื่อยเลยลาก่อนนะครับสวัสดีครับ